ส่วนใครที่ชื่นชอบงานศิลปะและต้องการมีพื้นที่สําหรับจัดแสดงผลงานนะคะทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจํากัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินและสีม่วงก็ได้ร่วมกับบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเขาเนรมิตพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า MRT พขนยธิน กว่า1,000ตารางเมตรนะคะทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอาร์ตสเปซแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพค่ะแล้วก็ยังตั้งเป้าให้พื้นที่แห่งนั้นเนี่ยนะคะเป็นอาร์ตเดสติเนชันใหม่ ของคนที่รักศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอาร์ตคอมมูนิตี้ที่มีการรวมงานด้านศิลปะของศิลปินระดับโลกนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่มีโอกาสมาแสดงผลงานด้านศิลปะและดนตรีรวมถึงจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อเป็นพื้นที่ในการทำเวิร์กช็อปให้กับทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่สนใจและคนที่ชื่นชอบงานศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงานกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดปีนี้นะคะปี2566ค่ะสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่เมโทรอาร์ตสถานีพหลขโยธิน ไฮไลท์สำคัญก็คือการจัดแสดงของศิลปินคนดังทั้งแนวโมเดิร์นอาร์ตและแนวคลาสสิกค่ะคือเขาบอกว่าเป็นงานที่หาชมได้ยากนะคะจะสับเปลี่ยนไปทุก3เดือนโดย2ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงกลุ่มแรกที่จะมาจัดแสดงงานหลังเปิดเมโทรอาร์ตอย่างเป็นทางการได้แก่ PRJ และเดดจำนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมศิลปะอยู่ทั้ง Art Learning Center หรือว่าศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะโดยร่วมกับเครือข่ายสีน้ำนานา,นาชาติสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ศิลปะในะแขนงต่างๆมีโชว์รูมสำหรับการแสดงงานและขายผลงานศิลปะที่มีมูลค่าสูงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำสินค้าไลฟ์สไตล์มาจำหน่ายด้วยนะคะโดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงจนถึง3ทุ่มไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Metro Mall ค่ะ